อีกคดีหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่คุณแม่นั้นนะคะมาขอความช่วยเหลือค่ะหลังจากที่ลูกสาวของเธอนั้นเดินทางไปหาเพื่อนที่โอมานนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าประเทศได้นะคะเนื่องจากว่าถูกกักตัวเพราะว่าเธอนั้นพกยารักษาโรคไปเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นยาที่ต้องห้ามด้วยตอนนี้ลูกสาวนะคะถูกขังคุกอยู่เนี่ย2 เดือนแล้วคุณแม่ขอความช่วยเหลือค่ะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เนี่ยค่ะเป็นภาพของลูกสาวที่คุณแม่เขามาร้องขอความช่วยเหลือชื่อว่านางสาวรสสุคนเนียมกลางนะคะอายุ32 ปีค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่เองวันนี้เดินทางมาร้องเรียนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดพิษณุโลกบอกว่าช่วยลูกสาวหน่อยค่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเดินทางไปหาเพื่อนที่ประเทศโอมานเนี่ยนะคะ2 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไปถูกจับเพราะว่ามียารักษาโรคเนี่ยติดตัวไปเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้เองนะคะลูกเธอเนี่ยถูกขังคุกเนี่ย2 เดือนแล้วเป็นห่วงมากเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ได้ทานยามาแล้ว2 เดือนระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่นะคะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งจะทราบว่าลูกเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือมีการโพสต์ลง Facebook นะคะเขาบอกว่าโพสต์เป็นฉบับที่5แล้วก็ลงวันที่24 ธันวาคมที่ผ่านมาเธอก็อธิบายว่าไปประเทศโอมานมาหาเพื่อนค่ะขึ้นเครื่องไปตั้งแต่23 ตุลาในกระเป๋ามียาหลายขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหลายประเภทเลยยาคลายเครียดยานอนหลับยาปรับความดันเลือดยาแก้ปวดไมเกรนยาแก้คลื่นไส้ยากันชักแล้วยาเหล่านี้กลายเป็นยาต้องห้ามที่ไม่สามารถเข้าประเทศโอมานได้ค่ะก็เกิดเป็นโรคอะไรก็เป็นโรคเครียดโรคไมเกรนเป็นหลายอย่างเครียดซึมเศร้าแล้วหลังจากตรวจไม่ผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ถูกจับตัวไปเลยเขาก็กักตัวของอะไรเขาก็ยึดหมดเลยก็ติดต่อไม่ได้อะได้3 วันเพราะอะไรนี้เขาก็พยายามติดต่อมาที่บ้านมาหาแม่ก็รู้ตั้งแต่นั้นมาก็เราก็พยายามติดต่อหาเขาตลอดแต่วันที่23เขาไปบินวันที่23 ตุลาตอนนี้แม่นี่อยากจะให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างคะตอนนี้อยากให้เขาเข้าไปดูแลนะจุดตรงนั้นก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้กินยานานแล้วอาการก็จะกำเริบคือว่าถ้าเขาไม่ได้กินยาเป็นเวลานานเขาจะเป็นไฮเปอร์คือเขาจะเกร็งจะชักไปเลยจากที่อ่านจากจดหมายเขาน่ะรู้สึกจะเป็นไฮเปอร์ไปแล้ว1 ครั้งมันอันตรายมากเวลาเขาเป็นไฮเปอร์มันจะเป็นกระคิวเป็นอะไรหมดถ้าไม่มีใครดูแลไม่มีใครช่วยมันถึงกับชีวิตได้ที่รู้เนี่ยก็คือนี่คือจดหมายครับจดหมายที่ลูกสาวคือคุณรสสุคนเขียนถึงคุณแม่สุนทรีนะครับเขียนขอความช่วยเหลือมายาอย่างที่คุณแม่บอกนะครับว่ามีหลายโรคมากแต่อธิบายว่าจริงๆแล้วยาที่เอาติดตัวไปเนี่ยเอาไปแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าไปหาคุณหมอที่รักษาทั้งไมเกรนซึมเศร้าไฮเปอร์เวนเทเรชันนะครับสั่งยามาเนี่ย4 เดือนเอายาไปแค่2 เดือนนะครับครึ่งเดียวแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าประเทศได้หลังจากที่ทราบเรื่องแล้วส่งเอกสารการรักษาต่างๆไปให้กับสถานทูตไทยที่โอมานแต่ก็ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นะครับยังคงถูกควบคุมตัวตลอด2 เดือนและปัญหาอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการสื่อสารเพราะว่าลูกสาวคือคุณรสุคนนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดือดร้อนมากก็เลยอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยด่วนด้วยนะครับด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกก็บอกนะคะว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ายา1 ชนิดเป็นยาต้องสงสัยค่ะเพราะว่าเป็นยาเฉพาะที่แพทย์ต้องสั่งจ่ายมีส่วนผสมของยาเสพติดด้วยอาจจะเป็นสาเหตุของการถูกควบคุมตัวไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะทางพมจ.จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะมีการประสานไปยังแพทย์แล้วเพื่อที่จะทำการรับรองประวัติการรักษาอาการป่วยแล้วก็จะมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะประสานไปยังสถานทูตที่โอมานด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดเวลาที่จะติดยาไปต่างประเทศว่ายาที่เราพกใช้อยู่อาจใช้ประเทศไทยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะไปประเทศอื่นต้องอาจจะต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนด้วยนะครับ